มีคุณตาท่านหนึ่งเนี่ยปั่นจักรยานเก่าๆเนี่ยนะฮะแล้วคุณตาออกมาจากอุตรดิตถ์ต้นทางคืออุตรดิตถ์แล้วตอนแรกข่าวไปออกมาบอกว่าคุณตาแกโดนเจ้านายโกงแกไปทำงานรับเหมาแล้วปรากฏว่าพอแกไปทำงานรับเหมาที่อุตรดิตถ์พอแกโดนโกงแกก็ไม่รู้จะไปไหนมือถือแกก็ไม่มีแกก็เลยปั่นจักรยานเก่าๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกเป็น100กิโลจุดหมายปลายทางเนี่ยแกจะไปชัยภูมิแต่บังเอิญว่าเจอผู้ใหญ่บ้านชาดาพรที่เพชรชบูรณ์เนี่ยเห็นก่อนก็เลยถามบอกคุณลุงคุณลุงปั่นจักรยานจะไปไหนตามรายงานเนี่ยอ้างบอกว่าคุณลุงท่านนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมฮะแกบอกแกจะกลับบ้านชัยภูมิแกโดนเจ้านายหัวหน้างานเนี่ยโกงจากอุตรดิตถ์แกก็เลยถีบจักรยานมาเรื่อยๆโดยคุณตาท่านนี้คือตาสำเริงนี่ฮะคุณผู้ชมเชื่อมั้ยหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านเห็นแล้วสงสารผู้ใหญ่บ้านบอกเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีนะที่จะเอาตาเนี่ยส่งกลับบ้านเกิดชัยภูมิผู้ใหญ่บ้านแกก็เลยโพสต์เหมือนกับเปิดขอรับบริจาคคุณผู้ชมเชื่อมั้ยไม่ถึงชั่วโมงเงินบริจาคมาถึง 8,000 กว่าบาทผู้ใหญ่ก็บอกปิดรับบริจาคเดี๋ยวนี้แล้วแกก็เลยให้คุณตาเนี่ยขึ้นรถทัวร์ถูกมั้ยฮะกลับบ้านไปยังปลายทางก็คือที่ชัยภูมิคุณผู้ชมดูผังตรงนี้ฮะให้ขึ้นดูคู่กันหน่อยนี่คือเส้นทางที่ตอนแรกคุณตาอ้างโดนนายจ้างโกงจากอุตรดิตถ์ค่ะถีบจักรยานจนมาถึงเพชรบูรณ์เจอผู้ใหญ่บ้านช่วยเหลือแล้วก็ส่งขึ้นรถทัวร์กลับบ้านไปที่ชัยภูมิหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วตอนนี้ตาสำเริงเป็นยังไงบ้างเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยสิฮะนี่คือตอนที่นี่คุณตาเดินทางไปที่โอ้ยค่ะไม่ต้องไหว้หนูไปที่จังหวัดชัยภูมิบ้านเกิดนะคะเดินทางมาตานั่งหน้าเป็นเวลา3วันแล้วนะคะคุณผู้ชมครับนี่แล้วประเด็นก็คือกว่าตาเนี่ยจากอุตรดิตถ์มาเพชรบูรณ์เนี่ยเจอผู้ใหญ่เนี่ยอ๋อไม่ใช่100โล230โลแกถีบจักรยานมา3วัน3คืนไหนเปิดภาพคุณตาขึ้นมาหน่อยดิเลยถามบอกอันนี้คือตอนนาทีจะส่งคุณตาขึ้นรถนะฮะเพื่อกลับบ้านเกิดคือชัยภูมิก็เลยถามตาบอกตาแล้วตอนตาถีบจักรยานมา3วัน3คืนตาทำยังไงตาบอกว่าแกไม่มีเงินติดตัวนะฮะโทรศัพท์แกก็ไม่มีแกอาศัยค่ำไหนนอนนั่นแล้วก็เหมือนกับไปขอข้าวชาวบ้านกินจนในที่สุดก็มาเจอกับผู้ใหญ่บ้านที่เพชรบูรณ์นี่คือนาทีตอนให้แกขึ้นรถกระบะเพื่อจ้างรถกระบะไปส่งแกกลับที่ชัยภูมิคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้ล่าสุดเราก็เลยตามคุณตาไปถึงชัยภูมิว่าตอนแรกเนี่ยเอาจริงสงสัยใครมันโกงคุณตาแล้วมันโกงได้ยังไงตัดภาพไปที่คุณตาเลยถึงบ้านเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะเราไปเจอกับตาสำเริงวัย67ปีวันนี้เราก็ถามบอกตาไอ้ภาพที่ตาถีบจักรยานมาตอนกลางคืนน่ะสุดท้ายนายจ้างมันโกงหรือว่ายังไงปรากฏคุณตาบอกว่าเอาจริงเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ใช่ผมปั่นจักรยานมาจากอุตรดิตถ์จริงแล้วตอนที่ปั่นออกมาจากอุตรดิตถ์เนี่ยณตอนนั้นเจอจุดพักที่ไหนผมก็นอนตรงนั้นแล้วก็มีคนใจดีถามผมก็เลยบอกว่าผมกำลังจะไปที่บ้านเมียบ้านเมียที่ชัยภูมิเราก็ถามบอกตาเอ้าแล้วที่ตาบอกนายจ้างโกงตาถูกไหมจิตดีตาบอกไม่มีใครโกงตาทั้งนั้นวันนี้ตากลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยเราก็เลยถามบอกตาถามจริงนะแล้วตาปั่นจักรยานเนี่ยเห็นบอกว่าตอนที่ผู้ใหญ่บ้านเขาเจอแล้วเขาช่วยเหลือเนี่ยตาก็บอกตาปั่นมาจริงโดยตาบอกว่าบ้านตาเนี่ยอยู่อุตรดิตถ์แล้วตาจะไปชัยภูมิตาก็ปั่นจักรยานมาแล้วก็ขึ้นเขามา4ลูกเพราะอย่าลืมเพชรบูรณ์มันเป็นเขาใช่ก็เลยถามตาบอกว่าตาปั่นยังไงขึ้นเขาแกบอกเอาจริงไม่มีเบรกนะจักรยานน่ะ เวลาจะหยุดต้องเอาเท้าแตะพื้นก็ค่อยๆมาเดินมาตามถนน3วัน4คืนเหตุการณ์ทั้งหมดก็ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านที่เอาตัวตาส่งถึงชัยภูมิคำถามก็คือใครโกงตาถูกไหมฮะล่าสุดเราเช็คประวัติกลับไปกลายว่าอันนี้อย่าไปโทษผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่เนี่ยเปิดสลิปกับบัญชีผู้ใหญ่ขึ้นมาทางขวามือหน่อยดิค่ะผู้ใหญ่แกเปิดรับบริจาคจุดประสงค์คือแกอยากช่วยจริงๆแล้วเข้าใจว่าคุณตาเนี่ยในอดีตแกเคยประสบอุบัติเหตุค่ะสมองแกน่าจะเริ่มเลอะเลือนแล้วใช่แล้วแกก็เลยไปบอกกับผู้ใหญ่ที่เพชรบูรณ์ว่าแกโดนโกงแต่วันนี้พอช่อง8ไปเจอแกบอกโอ๊ยไม่มีใครโกงผมอ่ะผมคิดถึงเมียส่วนผู้ใหญ่บ้านแกก็เปิดรับบริจาคเพราะคิดว่าตาโดนโกงตามที่แกเลอะเลือนฟังเสียงคุณตาเปิดใจหน่อยฮะกลับถึงบ้านปลอดภัยแล้ววันนั้นเนี่ยเราไปทำอะไรที่จังหวัดอุตรดิตถ์คะไปบ้านครับไปบ้านเป็นบ้านของเราเองเลยเหรอฮะครับ
ไม่ได้ไปทํางานนี่ใช่มั้ยไม่ได้ไปทํางานแล้วที่อุตรดิตถ์เนี่ยมีพี่ญาติพี่น้องอะไรอยู่มั้ยจ๊ะมีน้องคนเดียวที่เราไปเนี่ยเราไปยังไงคุณตาถีบจักรยานไปครับกี่วันถึงคะจากบ้านเราไปที่นู่น4วัน4วันแล้วไปอยู่ข้างคืนกี่วันคะ3คืนแล้วก็ปั่นกลับมานี่เหรอปั่นกลับมาครับแล้วไปจอดที่ไหนทําไมมีชาวบ้านช่วยจอดอยู่บ้านเขาคอแล้วก็จอดนั่งพักผ่อนเขาถามว่าจะไปไหนมาชัยภูมิมาได้ไงขึ้นเขามาเออแล้วคุณตาปั่นไหวได้ยังไงมันต้องขึ้นเขาจุงขึ้นครับจุงเดินมาพอลงมอก็ค่อยถีบเอาชมครับดูสภาพบ้านคุณตาวันนี้หน่อยที่ชัยภูมิจริงๆเนี่ยเราก็ได้มีการสอบถามภรรยาของคุณตาด้วยนะฮะค่ะแล้วสุดท้ายคุณตาแกไม่ได้โดนนายจ้างโกงแต่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยท่านหวังดีผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ฟังตามที่ตาเล่าก็เลยเปิดรับบริจาคปรากฏเราก็ถามเมียของตาบอกทำไมตาแกเดินเหินยังไงตั้ง 3-4 วันใช่ไหมจากอุตรดิตถ์เนี่ยแล้วแกจะมาหาเมียถึงชัยภูมิปรากฏว่าทางเมียเนี่ยก็เล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับบอกว่าเอาจริงคุณตาแกเป็นคนขี้หลงขี้ลืมบ้านแกอยู่อุตรดิตถ์แล้วแกเป็นอย่างนี้แกชอบพูดแบบภาษาว่าชอบหนีเที่ยวประเด็นก็คือเมียไล่ฟังในเปิดภาพตอนที่เจอตาเพชรบูรณ์คู่ขนานมาด้วยฮะชาวบ้านก็ช่วยตากันเต็มที่เมียบอกบางทีเนี่ยหายไป 3-4 วันแล้วก็ญาติญาติเองเนี่ยจากฝั่งอุตรดิตถ์เวลาหายไปวัน2วันเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเอะใจเพราะตาจะกลับบ้านเองแต่ครั้งนี้ที่ญาติเริ่มเป็นกังวลเพราะตาหายไป3วันไม่ยอมกลับบ้านคราวนี้ญาติฝั่งอุตรดิตถ์ก็ดีเมียฝั่งชัยภูมิก็ออกตามหาจนกระทั่งกลายเป็นข่าวจนผู้ใหญ่บ้านไปเจอเหตุการณ์นี้เมียยังบอกด้วยว่าไม่ใช่เป็นเรื่องการโกงค่าแรงแต่ว่ามันมาจากความจำของคุณตาในอดีตสมัยก่อนตาเคยประสบอุบัติเหตุไอ้การโดนโกงมันเป็นเรื่องเก่าตั้งแต่หลายปีที่แล้วตาเหมือนฝังใจแล้วก็เลยเล่าเรื่องนี้อีกอ้าวกลับบ้านสักทีนี่ฮะนึกว่าโดนโกงคนก็เลยเป็นห่วงแต่มันเป็นเรื่องอดีต2ปีที่แล้วฟังเสียงเมียนะชอบเที่ยวนะฮะเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะไปไหนแต่เขาก็ไปมารู้หลายวันไม่เห็นแกก็เลยประสานไปทางบ้านว่าแกไปที่นั่นไหมค่ะแล้วทีนี้น้องสาวเขาก็บอกว่ามาแต่กลับแล้วแกไปแกไม่ได้บอกใครหรอกแกนึกอยากไปแกก็ไปแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณตาก็ออกจากบ้านแบบนี้บ่อยๆแล้วค่ะจ้ะแต่ไม่รู้จะทำยังไงตอนแรกแกก็ว่าจะไปทำงานนั่นแหละค่ะแต่ทีนี้นึกยังไงไม่รู้แกก็ไปแล้วโทรไปถามแล้วก็บอกว่ากลับมาแล้วกลับแล้วแต่ก็หลายวันกว่าจะถึงเมื่อวานเห็นว่ามีคนมาส่งใช่ไหมที่บ้านใช่เป็นยังไงบ้างเป็นคล้ายๆว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านกับสอทอนี่แหละเพชรบูรณ์เขาค้อนั่นแหละชมครับเราจบเรื่องนี้เพราะฉะนั้นช่วยเหลือคุณตาก็ถือว่าน้ำใจผู้ใหญ่เอาจริงถ้าผู้ใหญ่บ้านไม่เจอคุณตาก็เลยเหเร่ร่อนไปเรื่อยแล้วไม่รู้ว่าสมองเลอะเลือนจะประสบอุบัติเหตุหรือเปล่า